มีหน่วยเลือกสวสารอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหารนะคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าพร้อมสสของก้าวไกลก็ที่เป็นกสสกทมเนี่ยนายประเมศเนี่ยไปสังเกตการที่หน่วยนี้ด้วยนะคะก็ไปดูแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการเลือกสวในเขตพระนครเนี่ยก็เป็นไปเรียบร้อยดีแต่ว่าน่าเสียดายที่เขตพระนครไม่ได้จัดพื้นที่ให้กับผู้สังเกตการเข้าไปสังเกตการภายในห้องเลือกสวเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูเนี่ยการเลือกสวสนามกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยห่วงแต่ว่าที่ห่วงเนี่ยจะห่วงที่ต่างจังหวัดมากกว่านะคะไปฟังเพิ่มเติมค่ะโอ้กังวลแน่นอนครับผมคิดว่าในต่างจังหวัดเนาะอย่างที่ผมบอกกรุงเทพมี50เขตนะครับแล้วผมไม่คิดว่ามีใครจะสามารถจัดตั้งทุกอาชีพในทุก50เขตได้ในกรุงเทพดังนั้นสนามกรุงเทพเนี่ยผมค่อนข้างที่จะสบายใจว่าการเลือกสวน่าจะเป็นไปตามเจตจำนงเสรีของผู้สมัครสวได้แต่ในต่างจังหวัดหลายจังหวัดผมเชื่อว่าเห็นเยอะว่าบางกล่องเนี่ยก็มีการเห็นเยอะว่ามีผู้สมัครที่น่าจะกะเกณฑ์กันมาเลือกคนใดคนหนึ่งไว้นะครับก็ดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้สนามต่างจังหวัดนะครับคงยังต้องจับตาอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต่อไปมันก็ไม่จบในรอบอำเภอนะครับก็คงต้องช่วยกันตรวจสอบจับตาในรอบจังหวัดต่อไปวันนี้ในช่วงบ่ายผลก็น่าจะออกมานะครับก็คงจะพอบอกอะไรกันได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมก็ยังไม่กล้าฟันธงปักใจอะไรนะครับยังไงก็อยากจะรอดูผลตอนบ่ายวันนี้ก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าเห็นว่าการที่กกต.เดินหน้าจัดเลือกสวระดับอำเภอในวันนี้นะคะคือเขาบอกว่ามันเดินมาไกลเกินกว่าที่จะหยุดแล้วเพราะเราไม่ควรให้สวชุดปัจจุบันรักษาการแล้วก็บอกว่าการยืนยันในการเดินหน้าเลือกสวต่อไปอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเกิดประโยชน์ดีที่สุดค่ะตัดสินใจเดินหน้าในการเลือกสวระดับเขตระดับอำเภอระดับวันนี้เนี่ยถูกต้องไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการประชุมหารือกันค่อนข้างเครียดว่าแบบมันก็มีการข้อโต้แย้งกันว่าคือมันเดินมาไกลกว่าที่จะหยุดแล้วนะครับประการที่1ประการที่2ก็คือผมเห็นว่าเราไม่ควรนะครับเราไม่ควรให้สวชุดปัจจุบันนะครับรักษาการไปนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าการยืนยันในการเดินหน้าต่อของการเลือกสวน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับประเด็นที่ทำไมมาสังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่าเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งอยู่ในเขตนี้แล้วก็ซึ่งมันเนินมากว่ามีอาจารย์ของตัวเขาเนี่ยนะมาสมัครในเขตนี้ด้วยก็ลุ้นว่าอาจารย์ของตัวเองจะมีโอกาสหรือไม่ค่ะในส่วนของภาคต่างจังหวัดนะคะไปเริ่มที่บุรีรัมย์กันก่อนค่ะคุณปิยนาถกลางพนมผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์เองก็เปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้สมัครสวทยอยเดินทางมานะคะลงทะเบียนกันค่ะมีปัญหาบ้างละค่ะคือผู้สมัครสวบางรายก็ลืมบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องมาด้วยนะคะสวบางรายบัตรประชาชนหมดอายุด้วยทางกกต.ก็อำนวยความสะดวกด้วยการพาไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่ที่ว่าการอำเภอนะคะซึ่งก็ประสานกันเรียบร้อยแล้วและมีคุณวนิดาเจียมรำค่ะอาสาสมัครสังเกตการไอลอวีวอชนะคะซึ่งเดินทางมาสังเกตการการเลือกสวครั้งนี้ที่บุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์เนี่ยถือเป็นจังหวัดที่ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะเพราะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาลงรับสมัครสวไม่ว่าจะเป็นคุณอุษณีชิดชอบพี่สาวของคุณเนวินชิดชอบหรือว่านายการุณสายงามอดีตส.ส.นะคะคุณจำรัดเวียงสงอดีตผู้สมัครพรรคเพื่อไทยคุณมงคลสุรสัจจะอดีตผู้ว่าราชการบุรีรัมย์คุณพรเพิ่มทองศรีเป็นเครือญาติของบ้านใหญ่กลุ่มเพื่อนเนวินด้วยนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลนะคะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์คุณวนิดาเปิดเผยว่าจังหวัดนี้ต้องจับตาดูว่ามันจะมีการหัวการเลือกตั้งตามที่มีเรื่องร้องเรียนมาก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวในจังหวัดอื่นๆบ้างนะคะไปกันที่อ่างทองผู้ชมที่อ่างทองนี่นะคะเขาก็มีการเลือกตั้งสวรอบแรกไปดูที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราช50ปีที่ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะตรงนี้ก็คึกคักทีเดียวคุณผู้ชมดูสิโอ้โหตั้งแต่ช่วงเช้านี่นะคะคึกคักมาก
ผู้สมัครสวก็มารายงานตัวกันเยอะแยะมากมายบางคนก็มาก่อนบางคนก็มาแล้วก็ไปนั่งพักกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้นะคะที่อ่างทองเนี่ยก็ที่อำเภอพิเศษชัยชาญเนี่ยไปดูผู้ว่าปูจำกันได้ใช่ไหมคะผู้ว่าปูนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีอดีตผู้ว่าของจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือฤกษ์8:09 นะคะท่านเดินทางมารายงานตัวและลงคะแนนเลือกสวในรอบแรกของกลุ่มที่1ซึ่งก็มีภรรยาและลูกสาวเนี่ยมาให้กำลังใจในเขตนี้ด้วยนี่นะคะนี่หลายคนก็ลุ้นนะคะก็ลุ้นนะคะแล้วก็ผอ.เลือกตั้งเขตเนี่ยนะคะที่อำเภอวิเศษชัยก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเรารอดูแล้วเนี่ยนะคาดว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็คงจะเสร็จเรียบร้อยดีส่วนที่ลำปางนะคะที่ลำปางเนี่ยไปดูที่หอประชุมอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางวันนี้นะคะถ้าที่ลำปางเนี่ยคนที่พอจะเป็นที่รู้จักเนี่ยก็อย่างนายวีระสมความคิดและอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายสมเกียรติตันตระกูลนะคะที่เดินทางมาเข้ารับเลือกตั้งสว.กันในวันนี้แล้วก็อีกหลายกลุ่มอาชีพนะคะซึ่งก่อน9 โมงเนี่ยทุกคนก็มารายงานตัวกันจนครบเนี่ยนะคะก็บรรยากาศก็คึกคักที่สภ.ห้างฉัดเนี่ยก็ได้ดามาดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยมีตำรวจกว่า10 นายด้วยนะคะตอนนี้ก็นี่คือบรรยากาศที่ลำปางนะคะที่หอประชุมอำเภอห้างฉัดนะคะส่วนที่เชียงใหม่ขึ้นไปที่เชียงใหม่กันหน่อยที่เชียงใหม่นี่นะคะอันนี้ก็คึกคักเหมือนกันไปดูกันที่หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมที่เป็นที่เลือกสว.อำเภอแม่ริมนะคะจุดนี้เนี่ยที่คนสนใจเพราะว่ามีนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีมาลงแข่งกับเขาด้วยแล้วก็มาถึงเวลา 7:55 นะคะก็เข้าไปที่สถานที่ลงคะแนนพร้อมกับผู้สมัครคนอื่นๆแบบนี้นะคะที่การเลือกสว.ที่อำเภอแม่ริมเนี่ยอย่างที่รายงานไปว่าถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะว่ามีอดีตนายกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครด้วยโดยการลงคะแนนในระดับอำเภอทั้งรอบแรกและแบบเลือกกันเองเนี่ยนะคะและในกลุ่มและรอบ2แบบเลือกไข่เนี่ยก็คาดว่าจะทราบผลก่อนบ่าย3 โมงวันนี้ว่าใครเนี่ยจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนในระดับอำเภอนะคะแต่ว่านี่ที่คุณผู้ชมที่เชียงใหม่เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเชียงใหม่เนี่ยนะคะในเขตของแม่ริมเนี่ยเขาก็จะจัดหน่วยอยู่ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมใช่ไหมที่เลือกสว.อำเภอแม่ริมเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อนางณัฐธนันท์ขำอภัยอายุ68 ปีเป็นผู้สมัครกลุ่มที่19อาชีพอิสระเธอมาไม่ทันค่ะเพราะว่าเขาเปิด8:00 นถึง9:00 นใช่นะคะประตูจะปิดเลยนะคะ9:00 นเธอมาปุ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหมาไม่ทันนะคะก็ต้องขึ้นไปรายงานตัวที่หอประชุมชั้น2ที่โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเจ้าที่เนี่ยรออยู่เลยปิดประตูปุ๊บนะคะไปถึงโอ้โหปิดประตูพอดีจริงๆที่มาไม่ทันมันมีเหตุนะคะเพราะว่าเธอเข้าใจผิดคิดว่าเขาเนี่ยนะคะให้ไปรายงานตัวแล้วก็มีการจัดหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอแม่ริมเนี่ยที่ว่าการอำเภอแม่ริมเธอเข้าใจอย่างนั้นเธอก็ขับรถไปที่นั่นปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่ต้องมารายงานตัวที่หอประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมก็รีบขับรถมาแต่มาไม่ทันเธอบอกมา9 โมงเป๊ะๆขึ้นไปชั้น2เจ้าที่ปิดประตูปุ๊บเสียใจอ่ะไปฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะมาทันนะคะคุณได้มากี่โมงนะมาถึงนี่9 โมงตรงเลยแต่เจ้าที่ปิดแล้วใช่เจ้าที่บอกว่าไงบอกว่าหมดบอกว่าปิดแต่ตรงเรามาตรงเวลาแล้วก็ทันเวลาแล้วเจ้าที่ข้างบนตะโกนมาว่าไงนะว่าปิดแล้วค่ะแม่คือเห็นเราเซอะแซะเบอะบะไม่เป็นไรค่ะขอพูดแค่นี้นะคะคิดว่าตัวเองเสียโอกาสไหมคิดว่าเสียโอกาสแต่ก็จะไม่ให้ทิ้งแต่ก็จะไม่ให้เสียโอกาสต้องจะดำเนินการยังไงต่อไปไหมก็เดี๋ยวขอคิดดีกว่าว่ามันไม่อุดเนาะไม่รถติดค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าที่อำเภอหมายนี้คือไปสถานที่ผิดใช่ก็เลยมาที่นี่แล้วมาก็มาทันเวลาแล้วอำเภอไม่แจ้งแจ้งค่ะพอดีว่าเราอ่ะเข้าใจผิด
แต่เรายืนยันว่าเรามาถึง9โมงมาถึง9โมงค่ะที่หน้าประตูก็บอกว่าทันครับป้าไปเลยไม่ต้องดูแลรถนี่พอเข้าไปเจ้าที่ปิดแล้วค่ะแม่ค่ะแต่เมื่อกี้เธอบอกว่าที่ตอนเข้ามาเนี่ยเขาบอกทันครับให้ไปเลยเดี๋ยวไปปุ๊บปิดประตูปั๊บนี่นะคะโอ้โหขึ้นไปไม่ทันนะคะแล้วคุณณัฐนันเนี่ยก็บอกว่าเธอมา9โมงเป๊ะๆเนี่ยนะคะรู้สึกว่าโอ้โหกกต.เนี่ยมีการจับเวลามาตรฐานไว้แล้ววันหอประชุมเจ้าที่กกต.บ่อยอย่างนี้พอ9โมงก็มีการปิดประตูค่ะก็ต้องยึดเวลาตามมาตรฐานนะคะซึ่งเธอบอกว่าปฏิบัตินะคะใช่ว่าต่อจากเนี้ยเดี๋ยวจะใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายต่อไปก็เสียใจอ่ะเพราะมีความตั้งใจจริงๆที่ลงสมัครในครั้งนี้นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ